ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นแตงโมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำแตงโมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้มีลักษณะอุ่นๆการพักให้ส่วนผสมวุ้นแตงโมมีลักษณะอุ่นๆหลังจากตักลงในเปลือกแตงโมและวางแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพจะทำให้ช็อกโกแลตชิพไม่ละลายและซึมลงบนวุ้นแตงโมตักวุ้นแตงโมลงในเปลือกแตงโมที่เตรียมไว้วางแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพเป็นเม็ดแตงโมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก